คนแก่มากขึ้นคนเกิดใหม่น้อยลงคนที่ไม่มีลูกก็เหมือนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆการหาที่อยู่อาศัยในราคาที่เราจ่ายได้อ่ะมันก็เป็นประเด็นใหญ่มากๆเรื่อง Rental City เนี่ยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะตอนนี้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ต้องไปอยู่ไกลๆไกลจากงานไกลจากเมืองเดินทางก็เหนื่อยทำงานก็หนักอยู่แล้วยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อีกมันขาดการมีส่วนร่วมมันขาดการออกแบบบ้านที่มันยั่งยืนในแง่ของ environmental เพราะว่าบ้านที่ออกมากลายเป็นบ้านที่คนอยู่ไม่ได้สิ่งที่หลังๆดูเป็นความท้าทายมากๆน่าจะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกันของคนในรุ่นสูงอายุกับคนในรุ่นใหม่ๆความ sustain หรือว่าความยั่งยืนในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละบุคคลในแต่ละปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบเดียวครับสวัสดีครับกาดวิทย์ดีลเลอร์มณิชจาก Physicalist นะครับสวัสดีค่ะพัชรพันธ์รัตนานครค่ะบริษัทภาวะ Architects เป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ค่ะสวัสดีครับผมชนาสิทธิ์ชลศึกจากสตูดิโออาร์คิเทคนะครับเป็นสถาปนิกแล้วก็โคฟาวเดอร์ครับจริงการเปลี่ยนแปลงของผู้คนเนี่ยมันผมว่ามันมีเกิดจากหลายปัจจัยเลยทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาหรือมันพัฒนามากขึ้นทำให้แบบวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปคนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกอื่นๆไม่ว่าจะเป็น climate change สงครามหรืออะไรต่างๆที่มันก็มีผลกระทบกับคนในหลากหลายมิตินะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวการออกแบบที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่มันเปลี่ยนไปครับอันหนึ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในบริบทที่เราน่าจะกำลังเจออยู่และจะมีมากขึ้นในอนาคตก็คืออย่างเช่นคนแก่นะครับเหมือนเรากำลังเข้าสู่สังคมที่เป็น aging society อายุของคนไทยเฉลี่ยณตอนนี้ก็คือ75ในปี68ก็อาจจะขึ้นเป็น85สัดส่วนเนี่ยอยู่ที่เกือบ 20% เลยนะครับของคนทั้งประเทศที่จะเป็นคนสูงอายุซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าเหมือนกับ developer เจ้าใหญ่ๆต่างๆเริ่มหันมาจับงานในกลุ่มคนตรงนี้แต่ผมก็มองว่ามันมี segment ของคนที่เขาไม่ได้มีรายได้แต่ก็จะต้องกลายเป็นคนแก่แล้วก็ต้องการการดูแลเช่นกันเนี่ยน่าจะเป็นสัดส่วนที่มากกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าการออกแบบตรงนี้หรือการคิดว่าจะออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยังไงสำหรับคนสูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าจะสำคัญในอนาคตนะครับสิ่งที่หลังๆดูเป็นความท้าทายมากๆน่าจะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกันของคนในรุ่นสูงอายุกับคนในรุ่นใหม่ๆการออกแบบในพื้นที่พวก common area ต่างๆที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มาใช้เวลาร่วมกันคือผมว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่อาร์คิเทคเองเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ทางสัญจรหรือว่าสเปซในบริเวณนั้นนะครับให้มันมีความหมายสำหรับแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันไปได้นะครับอันดับแรกเป็นเรื่องของการเข้าถึงทางกายภาพเช่นความจำเป็นในการใช้วีลแชร์การใช้ลิฟต์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นพื้นฐานการที่บ้านมันมีต้องมีแรมป์ที่วิวแชร์เข้าถึงได้มีห้องน้ำที่ accessible มีเตียงที่ขึ้นได้ง่ายลุกลงได้ง่ายอันนี้มันเป็น default ของการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุอยู่แล้วคือถ้าไม่ทำสิ่งนี้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สาระสำคัญของที่อยู่อาศัยในเชิงบ้านเนี่ยน่าจะเป็นการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวครับพื้นที่ส่วนกลางระหว่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหัวใจที่สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเนี่ยจะได้มาใช้เวลาร่วมกันยิ่งเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนั้นหรือว่ารายละเอียดปลีกย่อยของพื้นที่ตรงนั้นมากเท่าไหร่การใช้เวลาร่วมกันของชีวิตสมาชิกในครอบครัวมันก็จะมีมิติและความหมายมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันสมมุติว่าห้องนอนของพ่อแม่อยู่ฝั่งนึงห้องนอนของลูกอยู่ฝั่งนึงเข้าบ้านไปแล้วก็แยกไม่เจอกันเลยแน่นอนว่าการอยู่อาศัยก็จะมีความหมายน้อยลงก็ที่สนใจก็จะเป็นคนไร้บ้านกับคนจน
ซึ่ง2กลุ่มนี้ครับผมมองว่ามีความคล้ายแต่ก็มีความแตกต่างกันคนไร้บ้านก็คือไม่มีบ้านคนจนคือมีบ้านแต่เป็นบ้านที่ควอลิตี้หรือสุขลักษณะอะไรต่างๆอ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอาจจะขอยกตัวอย่างเรื่องของคนไร้บ้านก่อนนะครับว่าอย่างบริเวณใกล้ๆออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ตรงแถวสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันจะกลายเป็นที่นอนของคนไร้บ้านเต็มลานจอดรถเลยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเราน่าจะมีวิธีการจัดการหรือสร้างพื้นที่ให้เขาได้อยู่อย่างแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือกระทบกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทโดยรอบน้อยลงจริงๆเรารู้กันว่าในการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จะมีทั้งพื้นที่ที่เป็น private พื้นที่ที่มันเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นพื้นที่ที่คนมาอยู่ร่วมกันซึ่งตอนคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็มีหลายๆสเกลถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนาะเราก็จะเห็นโฆษณามากมายเกี่ยวกับแบบการขายคอนโดนู้นนี้ตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงตอนนี้เองก็ตามอ่ะการหาที่อยู่อาศัยในราคาที่เราจ่ายได้อ่ะมันก็เป็นประเด็นใหญ่มากๆแล้วก็เรื่อง Rental City เนี่ยเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะแล้วก็ในไทยก็คิดว่ามันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยพอ Developer เนี่ย develop housing หรือว่าที่อยู่อาศัยอะไปในเชิงเน้นผู้มีรายได้สูงเป็นหลักเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนละว่าเราทิ้งกลุ่มอื่นนอกจากนี้ไว้เบื้องหลังแน่ๆก็จะมีทั้งคนรายได้น้อยคนรายได้ปานกลางเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราสร้างที่อยู่อาศัยที่นึกถึงผู้คนทุกคนนะคะก็คือ for all จริงๆอ่ะมันก็น่าจะดีถ้าเกิดเราคิดถึงเรื่องนั้นกันมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เราเห็นน่ะตอนนี้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ต้องไปอยู่ไกลๆไกลจากงานไกลจากเมืองเดินทางก็เหนื่อยคือเสียเงินเพิ่มด้วยจากการเดินทางเสียเวลาทำงานก็หนักอยู่ละยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อีกหรือแม้แต่แบบคนเรียนจบใหม่เนาะยัง graduate ยัง adult ที่แบบก็ยังไม่ได้มีรายได้สูงแน่นอนทีนี้เขาจะอยู่ยังไงอ่ะก็เป็นประเด็นหรือบางคนที่ถูก force ให้อยู่ในเมืองก็จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่แออัดหน่อยหรือไม่ได้มี choice ให้เขาได้มากนักหรืออยู่ไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นการออกแบบมันเป็นแค่พื้นที่อยู่อาศัยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่มันต้องการเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปทำให้มันยั่งยืนทั้งในแง่สังคมในแง่อีโคโนมิกในแง่อะไรต่างๆเนี่ยถึงจะเกิดผลจริงๆนะครับแล้วก็การที่เข้าไปแก้ไขเนี่ยมันต้องเข้าใจในเรื่องของปัญหาของแต่ละบุคคลหรือความเป็นตัวตนหรือปัญหาของแต่ละกลุ่มเนี่ยให้มันชัดเจนเพราะว่าคนที่เข้าไปแก้ปัญหามีแต่ว่าแก้ปัญหาแล้วอาจจะไม่ยั่งยืนมันขาดการมีส่วนร่วมมันขาดการออกแบบบ้านที่มันยั่งยืนในแง่ของ environmental เพราะว่าบ้านที่ออกมากลายเป็นบ้านที่คนอยู่ไม่ได้ไม่มีแอร์ให้เขาแต่มันเป็นการออกแบบแบบผนังปิดเก็บความร้อนไม่มีการระบายอากาศที่ดีมันผิดไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับจะออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยยังไงสำหรับคนสูงอายุเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่สำคัญในอนาคต3ปัจจัยหลักๆก็คือ 1. เขาต้องรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพอย่างการที่แบบเลือกที่จะออกแบบที่อยู่อาศัยอันเนี้ยให้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเรื่องการสร้างให้เขารู้สึกว่าเขายังมีสังคมนะเขายังรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเขาเอง default ที่อาคารมันต้องฟังก์ชันในแง่ที่มันเป็น protection หรือว่าอาคารมันต้องฟังก์ชันในแง่ที่มันคงทนถาวรได้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่สุดของการออกแบบที่พักอาศัยที่ในที่สุดมันเป็น infrastructure ของชีวิตนะครับคือการออกแบบในเชิงความยั่งยืนในที่นี้มันเรียบง่ายเพียงในมิติว่าเราทำยังไงให้การอยู่อาศัยในบ้านเนี่ยมัน
ได้รับการปกป้องจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมคิดว่ามิติเนี้ยมันแอพพลายกับคนทุกกลุ่มเลยนะฮะมิติของการที่วัสดุอุปกรณ์หรือว่าการออกแบบก่อสร้างเนี่ยมันคงทนถาวรใช้งานได้นานๆแล้วก็มิติที่บ้านมันเป็น protection ให้กับ space ภายในครับตรงนี้มันทำให้ชีวิตเราเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราได้พักผ่อนได้ใช้เวลาร่วมกันจริงๆอย่างบ้านผมที่อยู่กับพ่อแม่ตอนเด็กๆครับก็คือสถาปนิกเขาออกแบบห้องนอนผมกับพี่สาวในวัยชั้น3แล้วก็บันไดที่จะเดินขึ้นไปที่ชั้น3เนี่ยจะต้องผ่านห้อง family room ก่อนเสมอก็คือให้เวลากลับบ้านไปไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ได้ต้องไปเดินแบบเหมือนกับแอบผ่านตรงที่พ่อแม่นั่งทำงานดูทีวีอยู่แม้ว่าเราจะแบบไม่ได้ต้องเข้าไปตลอดแต่ว่าสามารถที่จะโผล่เข้าไปกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยหรือว่าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกครับก็ได้แวะเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยครับคือตรงนี้มันเป็นบอนดิ้งที่มันเกิดขึ้นจากความแยบยลของ planning ผมว่าไอเดียที่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือเรื่องของการแชร์ริ่งเหมือนกับแชร์สเปซอยู่ด้วยกันเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะอยู่โดยแบบมีเสื่ออันนึงหรือมีกล่องหนึ่งใบนะครับที่แบบจะพกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาแล้วตอนกลางคืนเขาก็นอนอยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นคือการออกแบบตัวยูนิตตรงนี้ให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นกันแดดกันฝนให้เขาได้หรือว่าทำให้แบบมีพื้นที่ที่เขาสามารถแชร์กันได้ในตอนที่เขามาอยู่รวมกันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีไอเดียที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างแบบเขามีการเอาตึกคอนโดที่ทิ้งร้างแล้วก็ให้คนที่เป็นโฮมเลสเนี่ยอยู่ในแต่ละฟลอร์โดยมีแค่พื้นที่ห้องน้ำแล้วก็ครัวเนี่ยเป็นส่วนที่แชร์แต่ว่าตัวยูนิตตรงนี้โฮมเลสเขาก็สามารถมูฟไปตรงจุดต่างๆได้แต่สำหรับคนจนเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบบ้านสเกลขนาดเล็กหรือที่เรารู้จักกันว่าประมาณเป็นไทนี่เฮาส์นะครับที่มีทุกอย่างที่ออกแบบยังไงให้มันได้คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเรื่องเวลเรื่องคอมฟอร์ตต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเยอะการเข้าไปมีส่วนร่วมพูดคุยกับคนพวกนี้เพราะเขามีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละครอบครัวการออกแบบในลักษณะของการเป็นโมดูล่าที่เขาสามารถต่อขยายเองในอนาคตเวลาที่ครอบครัวของเขามีสถานะหรืออะไรที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับจริงๆไอเดียของ sharing space นะครับจุดเริ่มต้นที่เราไปเห็น inspiration ตรงเนี้ยเกิดจากงาน How Vision ที่ปักกิ่งเนาะตอนนั้นไปถึงแล้วก็มีเหมือนกับไอเดียของทางมูจิที่เขาออกแบบตัวบ้านพักอาศัยอ่ะเป็นแค่ยูนิตเล็กๆแต่มีการเอามาประกอบกันบางยูนิตเนี่ยเป็นยูนิตที่เหมือนกับแชร์กันสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งเรื่องของเพศเรื่องของอายุที่เขายังมีพื้นที่ส่วนตัวในขณะเดียวกันเขาก็จะมีพื้นที่ส่วนรวมด้วยกันอยู่มันเป็นไอเดียที่จะทำให้เราสามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้กับพื้นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์ในปัจจุบันน่ะมาแก้ปัญหาเรื่องของคนจนหรือคนไร้บ้านซึ่งผมคิดว่ามันก็จะต่อยอดไปจนถึงพื้นที่โดยรอบจากบ้านกลายเป็นชุมชนชุมชนก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของชุมชนสะอาดขึ้นดีขึ้นแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดโรคต่างๆได้ในฐานะนักออกแบบเนี่ยก็คงอยากจะให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นให้เขาส่งผลกระทบกับเมืองเนี่ยน้อยลงนะครับเขาอาจจะมีสักวันหนึ่งเขาสามารถกลับไปยืนอยู่ในสังคมได้แน่ๆแหละรัฐต้องออกนโยบายที่เอื้อให้ทุกคนมีบ้านอ่ะให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนได้จริงเป็นบ้านจริงๆอ่ะมันถึงจะออกไปทำอะไรดีๆให้ตัวเราและสังคมได้เนาะแล้วก็ incentive policy ที่ทำให้ภาคเอกชนน่ะเขากล้าจะลงทุนกับสิ่งนั้นน่ะเช่นถ้าเขาเก็บพื้นที่ตรงนี้ไว้เขาอาจจะได้ FAR bonus หรือเปล่าหรือได้อะไรมั้ยที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเคสในไทยอ่ะมีกลุ่มพอชอย่างเงี้ยค่ะที่ทำเช่นบ้านมั่นคงที่เขาใช้หลักการของ cooperative system ก็คือใช้สหกรณ์แทนที่จะรอภาครัฐจัดสรรให้อย่างเดียวก็จะเป็นวิธีที่ทาง
คนในชุมชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองด้วยก็คือเขาเก็บออมเข้าสหกรณ์แล้วก็ช่วยในการสร้างเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมแล้วก็สร้างเป็นที่มันเหมาะกับเขาจริงๆอย่างเคสในเยอรมนีมันก็จะมีโมเดลที่เรียกว่าบาวกรุ๊ปเพนมันก็คือเหมือนเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันแล้วเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรอะค่ะก็แล้วแต่เคสไปว่าจะมีภาครัฐมาช่วยไหมแล้วก็เขาก็จะจ้างสถาปนิกแหละคือตัวเขาเองเหมือนเป็น developer ด้วยตัวเองอะเขาก็สามารถพัฒนาโครงการขึ้นมาที่ตัวเขาเองก็แฮปปี้ที่จะอยู่อยากเล่าให้ฟังเหมือนตอนที่ไปเรียนต่อก็คือเรียนเรื่องผู้คนที่อพยพเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างคนซีเรียที่เขาเข้ามาอยู่ในยุโรปไปดู housing ที่หนึ่งชื่อว่าฮาเลนมันก็เป็น housing ที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะตั้งแต่ยุคแบบ 60-70 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เวิร์กแน่ๆแหละมันถึงอยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันคนที่อยู่อาศัยเขาก็ภูมิใจกับที่อยู่เขานะภาครัฐก็สนับสนุนอะให้คนที่อพยพมาอยู่ได้ทีนี้พอถ้าพูดถึงกลุ่มคนนอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยที่เขาจะอยู่ได้แล้วอะด้วย incentive policy คนที่เขาย้ายเข้ามาเขาก็ต้องทำให้เขา blend in กับพื้นที่นั้นเนาะการมีที่อยู่ให้เขาอยู่อย่างสบายเอาครอบครัวเขามาอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เขาสามารถออกไปเรียนออกไปฝึกฝนฝึกวิชาให้อยู่ร่วมกับสังคมใหม่ของเขาได้อะค่ะมันก็สำคัญมากเรื่อง inclusiveสำหรับพี่มันคือการนึกถึงคนทุกคนน่ะก็คือออกแบบโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าจะให้พูดเจาะเป็นกลุ่มๆ มันอาจจะยากแต่ว่าถ้าโซเชียลเฮาสิ่งหรือว่าพับลิกเฮาสิ่งที่ทำเพื่อคนทุกคนจริงๆอ่ะมันก็ควรทำให้คนที่อยู่ในคอนดิชันไหนก็ตามต้องสามารถอยู่ได้หรือว่าในอนาคตมันเปลี่ยนแปลงมันก็เรซิเลียนมากพอที่จะปรับได้ไงคะเช่นงาน R50 ในเบอร์ลินก็คือเขาใช้วิธีแบบมีแชร์ฟาซิลิตี้อ่ะคือนอกจากมันจะมีพาร์ติซิพาทอรี่ในการมีส่วนร่วมในการสร้างมันจะมีสิ่งที่แชร์ฟาซิลิตี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยถูกลงเพราะว่าฟาซิลิตี้มันไม่ต้องเป็น private ทั้งหมดมันเกิดการแชร์กันได้อะไรเงี้ยค่ะพวกเราอาจจะเคยได้ยิน communal area นู้นนี้แต่มัน communal จริงๆไม่ใช่ต้องไปบุ๊กเพื่อแบบว่าเป็น exclusive อ่ะแต่มันคือ for all จริงสิ่งเหล่านี้มันแตกแขนงออกไปเป็นสิ่งที่มันคัสตอมใหม่ไปเรื่อยๆความซัสเทนหรือว่าความยั่งยืนเนี่ยในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละบุคคลในแต่ละปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบเดียวครับเซลฟ์เทนเนอร์บิลิตี้คือเซลฟ์กับซัสเทนเนอร์บิลิตี้เนี่ยผมว่าอาจจะดูเหมือนแยกกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่สามารถใช้คำตอบเดียวไปแอพพลายไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้คือความยั่งยืนเสมอไปสิ่งนี้คือของที่ถูกต้องสำหรับคนนี้เสมอไปความยั่งยืนสำหรับเกษตรกรอาจจะไม่เหมือนกับความยั่งยืนสำหรับพ่อค้าความยั่งยืนสำหรับนักเรียนอาจจะไม่เหมือนกับความยั่งยืนสำหรับคุณปู่อายุ80ผมว่านี่ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันมี universal ก็คือความยั่งยืนในเชิงพื้นฐานกายภาพการออกแบบก่อสร้างเนี่ยมันคงทนถาวรแน่นหนาการออกแบบที่ตอบสนองกับสภาพภูมิอากาศสภาพฝนแดดที่มันรุนแรงของประเทศไทยสิ่งนี้ไม่ว่าเด็กน้อยอายุ7ขวบกับคนอายุ80ต้องการเหมือนกันก็เชิญชวนน้องๆมาร่วมประกวดในงานของโครงการ Cotto Cube Design Stage ค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะให้ได้มาลองฝึกคิดโปรเจกต์ที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราเรียนในมหาลัยกันบ้างแล้วก็ธีมปีนี้มีชื่อว่า Reimagine Self-Tenable Living ก็คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจให้น้องๆได้ลองค่ะเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถนำเสนอไอเดียที่อาจจะเป็นไปได้ยากในปัจจุบันแต่ว่ามันเป็นตัวพี่คิดว่ามันเป็นตัวจุดประกายที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยมองเห็นว่ามันมีแนวความคิดที่หลากหลายมันมีแนวความคิดแบบนี้อยู่ที่ในอนาคตอ่ะมันอาจจะสามารถเอาไปทำให้เกิดขึ้นจริงได้เป็นเวทีที่ทำให้เราจะเติบโตขึ้นไปเป็นสถาปนิกหรือเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคตครับผม Reimagine Self-Tenable Living เปลี่ยนมุมมองให้พื้นที่ชีวิตยั่งยืนในแบบของตัวเอง